สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารกันไปแล้วรู้จักอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารแล้วก็ได้เรียนเรื่องการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารในคลิปนี้พี่จะพาน้องๆมาฝึกทําโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยข้อที่1จากรูปหมายเลข1นถึงเเป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหารเมื่อฟ้าใสรับประทานข้าวเหนียวหมูทอดเข้าไปจะเกิดการย่อยที่อวัยวะใดบ้าง ข้อที่1หมายเลข1 2และ3ข้อที่2หมายเลขหนึและ4ข้อที่3หมายเลขสามและ5ข้อที่4ีหมายเลขก5และ6สำหรับข้อนี้นะคะน้องๆต้องพิจารณาก่อนว่าในข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างข้าวเหนียวหมูทอดประกอบไปด้วยข้าวเหนียวเนื้อหมูแล้วก็น้ํามันที่ใช้ทอดค่ะโดยที่ ขาวเหนียวเนี่ยเป็นแหล่งสําคัญของสารอาหารอะไรน้องๆจําได้ไหมคะอ่าก็เป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะโดยที่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะถูกย่อยที่อวัยวะใดบ้างเก่งมากค่ะก็คือที่ปากและลำไส้เล็กนั่นเองส่วนเนื้อหมูมีสารอาหารอะไรคะใช่แล้วค่ะก็คือโปรโตีนซึ่งโปรโตีนเนี่ยจะถูกย่อยที่อวัยวะใดคะอ่าก็คือกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กค่ะ และสุดท้ายน้ำมันน้ำมันเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญของสารอาหารพวกไขมันค่ะซึ่งไขมันจะถูกย่อยที่ลำไส้เล็กเพียงที่เดียวค่ะดังนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ยเกิดการย่อยที่อวัยวะใดบ้างต่อมาเราก็มาดูกันว่าปากกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเนี่ยคืออวัยวะหมายเลขใดค่ะปากคืออวัยวะหมายเลขไหนคะน้องๆอ,อ,อ่าใช่ค่ะก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเอง ส่วนกระเพาะอาหารล่ะคะอ่าก็คือหมายเล็กสามค่ะและสุดท้ายลำไส้เล็กล่ะคะลำไส้เล็กก็คืออวัยวะหมายเล็กสี่ค่ะทีนี้เราลองมาดูที่ตัวเลือกกันนะคะข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้อที่ข้อที่สองค่ะเข้าเหนียวหมูทอดจะเกิดการย่อยที่อวัยวะหมายเล็กหนึ่งสามและสี่ค่ะโจทย์ข้อต่อมานะคะถามว่า ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารสำหรับข้อนี้เนี่ยเรามาดูทีละตัวเลือกไปพร้อมๆกันนะคะตัวเลือกที่1ลำไส้ใหญ่มีส่วนเชื่อมต่อกับตับเพื่อรับน้ําดีมาช่วยทําให้ไขมันแตกตัวข้อความในตัวเลือกนี้ถูกหรือผิดคะน,นอ้องๆอ่าผิดนะคะเพราะว่าอาวัยวะที่มีส่วนเชื่อมต่อกับตับเพื่อรับน้าดีมาเนี่ยไม่ใช่ลำไส้ใหญ่ค่ะแต่เป็นลำไส้เล็กค่ะตัวเลือกที่2 กระเพาะอาหารมีผนังด้านในมีลักษณะเป็นคลื่นช่วยในการดูดซึมสารอาหารข้อนี้เป็นคําตอบที่เป็นยังไงคะสําหรับข้อนี้เป็นคําตอบที่ผิดนะคะเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยไม่มีการดูดซึมสารอาหารค่ะฉะนั้นผนังด้านในที่มีลักษณะเป็นคลื่นนั้นจึงไม่ได้มีส่วนช่วยในการดูดซึมสารอาหารแต่บริเวณคลื่นนั้นจะมีต่อมสร้างน้าย่อยหรือเอนไซม์อยู่ค่ะตัวเลือกที่3ปากมีฟันและลิ้นช่วยบดและคลุกเคล้าอาหาร และมีเอนไซม์สำหรับย่อยโปรโตีนสำหรับตัวเลือกนี้นะคะปากมีฟันและลิน้นช่วยในการบดและคลุกเคล้าอาหารเนี่ยตรงนี้เนี่ยถูกต้องแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเอนไซม์ในปากเนี่ยเอาไว้ย่อยโปรโตีนหรือเปล่าคะอ่าไม่ใช่นะคะแต่เอนไซม์ในปากเนี่ยเอาไว้ย่อยคาร์โบไฮเดตค่ะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิดค่ะตัวเลือกที่4 ลำไส้เล็กมีส่วนเชื่อมต่อกับตับและตับอ่อนเพื่อรับเอนไซม์มาช่วยในการย่อยสารอาหารข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นยังไงคะน้องอ,งอาเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะเพราะการย่อยอาหารจะต้องอาศัยเอนไซม์จากตับอ่อนซึ่งเอนไซม์นั้นก็จะถูกส่งมาจากตับอ่อนผ่านทางท่อที่เชื่อมต่อกับลำไส้เล็กนั่นเองค่ะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่4นั่นเองค่ะข้อ3ม พิจารณาข้อความต่อไปนี้ A. น้ำดีช่วยในการย่อยคาร์โบไฮเดรต B. การย่อยอาหารเสร็จสิ้นที่ลำไส้เล็ก C. ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารบางประเภทและ D. ผดังด้านในของลำไส้เล็กที่ยื่นออกมาคล้ายนิ้วมือทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับข้อนี้นะคะเราต้องพิจารณาว่าข้อความ A B C, และ D ข้อความใดเนี่ยที่ถูกต้องเราลองมาดูทีละข้อความไปพร้อมๆกันเหมือนเดิมเลยค่ะข้อความ A น้ำดีช่วยในการย่อยคาร์โบไฮเดรตข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นยังไงคะอ่าเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือน้ำดีนั้นช่วยในการย่อยไขมันโดยทำให้ไขมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆค่ะข้อความ B การย่อยอาหารเสร็จสิ้นที่ลำไส้เล็ก ถ้าข้อนี้เนี่ยน้องๆยังไม่แน่ใจว่าการย่อยอาหารเนี่ยเสร็จสิ้นที่ไหนเราต้องมาดูก่อนว่าอาวัยวะที่ต่อจากลำไส้เล็กเนี่ยมีอะไรบ้างอาวัยวะที่ต่อจากลำไส้เล็กก็คืออ่าลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักค่ะโดยที่ลำไส้ใหญ่และทวารหนักเน,น,นี่ยมีการย่อยอาหารไหมคะไม่มีนะคะน้องๆแปลว่าการย่อยอาหารเสร็จสิ้นที่ลำไส้เล็กจึงถูกต้องค่ะ ข้อความ C ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารบางประเภทสารอาหารที่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมมีอะไรบ้างคะน้องๆจําได้ไหมคะถูกต้องค่ะก็มีน้ําและเกลือแร่นั่นเองดังนั้นข้อความนี้เนี่ยจึงถูกต้องนะคะและสุดท้ายข้อความดีผดังด้านในของลำไส้เล็กที่ยื่นออกมาคล้ายนิ้วมือทําหน้าที่สร้างเอนไซม์ข้อความนี้ถูกต้องไหมคะ อ่าไม่ถูกต้องนะคะน้องๆเพราะว่าผานังด้านในของลำไฟ้เล็กที่ยื่นออกมาคลายนิ้วมือเนี่ยทำหน้าที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมสารอาหารไม่ได้ช่วยในการสร้างเอนไซม์ค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่3ค่ะเพราะว่าข้อความที่กล่าวถูกต้องเนี่ยก็คือข้อ B และ C ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับโจทย์ปัญหาเรื่องการย่อยอาหาร พี่ก็หวังว่าน้องจะเข้าใจและสามารถทำโจทย์เรื่องนี้กันได้มากขึ้นนะคะในคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะคะน้องๆบายๆสตาร์ทดีแอปเรียนออนไลน์แอปเดียวในประเทศที่มีครบทุกวิชาหลักตั้งแต่ระดับชั้นป .4 ถึงม .6 ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรีได้เลย